9ของแต่งรถสุดเอาที่ไม่ควรติดสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับการตกแต่งรถยนต์ในบ้านเราส่วนใหญ่นะครับมักเป็นการตกแต่งรูปลักษณ์ภายนอกให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของรถมากยิ่งขึ้นเพื่อให้รถดูเท่ทันสมัยกว่ารถรุ่นเดียวกันบนท้องถนนแต่อุปกรณ์ตกแต่งรถบางประเภทนะครับกลับทำให้รถของคุณดูแย่ลงกว่าเดิมเสียอีกวันนี้นะครับจะพามารู้จักกับ9ของแต่งรถที่สุดเอาที่ไม่ควรจะติดเลยดีกว่านะครับจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ1ครับคิวโครเมียมโดยปกติแล้วนะครับชิ้นส่วนโครเมียมต่างๆของรถที่ถูกออกแบบมาจากผู้ผลิตมักช่วยเพิ่มความหรูหราอย่างพอดีแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็มีของแต่งโครเมียมมากมายนะครับซึ่งอาจทำให้รถส่องประกายแวววาวเกินคำว่าพอดีไปนิดนึงทำให้รถดูราวกับเป็นประตูอันลอยเคลื่อนที่ได้ยังไงอย่างนั้นนั่นเองครับ2ครับไฟ LED หลากสีตะการตาปัจจุบันนะครับผู้ผลิตรถยนต์ได้นำเอาหลอดไฟแบบ LED มาใช้กันอย่างแพร่หลายจึงทำให้มีพ่อค้านำเอาหลอด LED คุณภาพต่ำหลากสีสันมาวางขายเพื่อใช้ตกแต่งตามชิ้นส่วนต่างๆบนตัวถังรถนะครับโดยที่ไฟประดับประดาเหล่านั้นนะครับไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยอีกทั้งนะครับยังเป็นการรบกวนสายตาผู้ใช้รถคันอื่นๆรวมถึงผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับ3ครับขนตาปลอมใครว่าขนตาปลอมจะมีเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นขนตารถก็มีเช่นกันครับของเล่นรถสำหรับรถสุดแปลกชิ้นนี้นะครับสาวๆอาจจะมองว่ามันช่วยทำให้รถดูเป็นผู้หญิงยิ่งขึ้นแต่เรานะครับกลับมองว่ามันดูตลกจนราวกับเป็นรถที่วิ่งในสวนสนุกอย่างไรงั้นนั่นเองครับ4ครับหลอดไฟซีนอนแม้ว่ารถระดับหรูส่วนใหญ่นะครับมักติดตั้งไฟแบบซีนอนมาจากโรงงานซึ่งมีข้อดีคือความสว่างและสวยงามกว่าหลอดไฮโดรเจนแต่หากนำหลอดไฟซีนอนนะครับมาติดตั้งกับโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟคเตอร์ทั่วไปแล้วก็แสงที่ได้นะครับจะฟุ้งและแยงตาผู้ขับขี่คนอื่นนะครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากเลยทีเดียวบุพการีเตรียมนอนสะดุ้งอยู่บ้านได้เลยนะครับ5ครับไฟท้าย LED อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าหลอด LED ช่วงนี้มาแรงจริงๆจึงมีผู้คิดค้นผลิตไฟท้ายแบบ LED ที่ไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานแบบตรงรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในบางครั้งนะครับหากเป็นสินค้าคุณภาพต่ำจะทำให้ไฟไม่สามารถส่องสว่างได้มากเท่าที่ควรอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ร่วมทางได้ครับ6ครับตัวเสียบช่องเข็มขัดนิรภัยรถยนต์รุ่นใหม่สมัยนี้นะครับมักมีสัญญาณเตือนเมื่อไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทำให้มีผู้ผลิตหัวสายคิดค้นตัวเสียบช่องเข็มขัดนิรภัยเพื่อทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถทั้งที่รู้ว่าเข็มขัดนิรภัยนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ดีที่สุดครับ7ครับจานเบรกแบบหลอกรถบางรุ่นนะครับมักมาพร้อมกับเบรกหลังแบบดำซึ่งหลายคนนะครับมองว่าไม่สวยงามจึงทำให้มีจานเบรกแบบหลอกๆมาวางจำหน่ายเพื่อช่วยหลอกตาคนทั่วไปแต่ขอโทษเถิดนะครับมันดูไม่เนียนตาเลยสักนิดเดียวครับ8ครับฝาครอบเบรกบางคนนะครับใช้วิธีเพิ่มความเท่ในชุดเบรกเดิมด้วยฝาครอบเบรกสีจัดจ้านปะโลโก้แบรนด์ดังราวกับเปลี่ยนชุดคาลิเปอร์เบรกมูลค่าหลายหมื่นบาทมาแต่รู้ไหมว่าการใช้ฝาครอบเบรกนะครับจะทำให้ฝาเบรกระบายความร้อนได้ช้าทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลงได้ครับ9ครับ Daytime Running Light ไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับ
ทบจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในรถยุโรปรุ่นใหม่ๆไปแล้วประโยชน์ของมันนะครับก็คือช่วยให้ผู้ขับขี่คันอื่นนะครับสามารถมองเห็นรถคุณได้ง่ายขึ้นในเวลากลางวันแต่ปัจจุบันนะครับมีไฟ DRL นะครับคุณภาพต่ำวางขายเกลื่อนกราดซึ่งส่วนใหญ่นะครับมักไม่มีความสว่างเพียงพอทำให้เกิดประโยชน์ได้เลยจึงกลายเป็นของประดับเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ผู้ขับขี่นะครับรู้สึกเท่ขึ้นมาเท่านั้นเองครับสินค้าที่กล่าวมาทั้งหลายนะครับผมมักผลิตโดยผู้ผลิตที่ไม่ได้คุณภาพต้นทุนต่ำราคาขายไม่แพงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของคุณในระยะยาวได้ทางที่ดีนะครับหากมีใจรักรถในการแต่งรถยนต์จริงๆนะครับก็ควรใช้สินค้าที่ได้คุณภาพเพื่อรถของเรานะครับจะได้สวยงามอย่างแท้จริงครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ